โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราก็จะมาไต่แรงกันด้วยตัวของเฟนิกซ์กันนะฮะโอเคครับอย่าไปรอดูตัวเกมไปดีกว่าครับให้ใช้เป็นพลังชีน้อยสุดนะสำหรับตัวของเฟนิกซ์นะเวลาเจอครับท่านหนึ่งนำนะฮะท่านหนึ่งเฟนิกซ์นี่ปรับใหม่มาในแรงมากนะเติมฟ้านะตัวจริงป่ะตัวจริงฮะตัวนี้ไม่ต้องใช้สกิลฟาร์มนะเอ้ยไม่ต้องใช้สกิล1ใส่นะใช้อีกตัวนะจะได้ฟาร์มไวๆนะกำ ขี้ป่ายินมืนอยู่ฮะมันฟาร์มเร็วมากตัวนี้เฟนิกซ์เนี่ยครับสามารถฟาร์มเสร็จได้ภายในเวลาอันสั้นนะหาเรื่องอุ้ยแกลึกไปป่ะเนี่ยอุ๊ไม่รอดลึกไปลึกไปใส่สุดตัวไปหน่อยเมื่อกี้ถ้าคิดในแง่ดีก็เพื่อนน่าจะดันป้อมต่อได้ขอตาย2น่าอยู่บนนะฮะไม่เลยเรียกว่าต้องเรียกบัตเตอร์ไฟล์ตัวจริงป่ะตัวจริงไอ้เกดพิมพ์ขอเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวต้องพิมพ์ว่าปอมพิมพ์ภาษาอังกฤษอีกอ่ะป่าเป็นบัตเตอร์ไฟนะน่าจะเปิดได้เขาไม่น่ารู้นะตอนนี้เราลากมาแค่สวยงามอะรวดเร็วอะแค่ข้างล่างมีประเด็นนะข้างล่างตายละได้โซลิเบอร์นะตัวเป็นตัวที่ค่อนข้างฟาร์มเร็วเนาะคือปกติก็เร็วแล้วแหละแต่ปรับใหม่มาเร็วมากเร็วกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยจะฟาร์มอยู่ล่างหุ้ยเจ็บนั่นพันเลยนะเป็นพันโหจะตายไว้เลยไอ้ไว้เลยมันจะฝ่ายแค่สวยงามแล้วตัดติมก่อนเล่นต่อครับเดี๋ยวขึ้นไปในตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวของArcade Hammer นะครับเพื่อมาเร่งวิ่งไวนะครับตอนเวลาเราตีเสร็จนะมันจะช่วยให้เรารอดตายมากขึ้นนะหลังจากได้ทั้งรองเท้าแล้วก็ไอโซลิเวอร์เนี่ยเนี่ยตันยาวแล้วข้างหน้าติมก่อนนะเราดันป้อมเลยกันแค่ใครอยู่นะโอ้
หนีมาเร็วโอเคโอ้โหรอดเฉยโอเครอดละเมื่อกี้เกือบตายเดี๋ยวดันป้อมกลางต่อเนาะตัวนี้ดันไวมากเป็นตัวนึงที่ผมชอบเล่นการดันป้อมมากเนี่ยเนี่ยโอ้โห 2,000 สะดุ้งครับโอ้โหตายแล้วมั้งเนี่ยเยอะมากอย่าไปเอามังกรได้ก่อนเนาะตัวนี้คงเป็นตัวเก็บออเทนทีฟที่ไวที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยถ้าไม่นับถ้าจะพอๆคินแอกแลนหรือไม่ก็เร็วกว่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะซีซั่นนี้เหมือนมันบัฟสูงมากนะสำหรับไอเฟนิกมันจะมีจุดเด่นในด้านการดันป้อมต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยบวกกับเพื่อนดันไม่ผิดต้องสั่งตีแค่ตีไม่พอฮะทำไมก่อนแค่ตอนนี้ตังดีนะโอ้โหเพื่อนตายลิฟกิ้งครับเพื่อนไงท่านฮะจะเพิ่งวูวามดูสถานการณ์ไปก่อนนะแต่ดูเลือดใหญ่ละโอ้โหอุ้ยเกือบล่วงผัดยังไงหาที่ดูดเลือดกันโอ้ดูดไปเหมือนกันเนี่ยพอไปเกือบเต็มแล้วป่ะดันต่อจบได้เลยมั้งเนี่ยถ้าแบบเราเปิดดีๆพอๆแค่ฮู้เกือบจบได้ต้องรอชุดนึงนะไม่เป็นไรครับมาใหม่ใจลมๆใจลมๆอย่ารีบร้อนนะถอยออกมาเอามังกรกันนะได้ขวานสโลแล้ว
เนี่ยเดี๋ยวคิดได้ตัวเดียวน่าจะได้แล้วล่ะติดปั๊มติดปั๊มแค่โอเคครับครับก็ประมาณนี้เนาะกับวิธีการเล่นเฟนิกซ์นะฮะครับเฟนิกซ์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเกิดมาเพื่อดันป้อมเลยนะครับเกิดเพื่อดันป้อมเก็บมังกรเล็กมังกรใหญ่ครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างตอนนี้น่าจะไวสุดในเกมแล้วนะเพราะว่าดูจากทรงคีเน็กก็น่าจะทำไม่ทันนะครับเฟนิกซ์มันแรงมากนะเวลาปาท่านหนึ่งแล้วตีครบ4ทีเนี่ยเพราะงั้นเฟนิกซ์เป็นตัวหนึ่งที่สามารถดันป้อมแล้วก็เก็บอาวุธได้ไวมันเลยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะในซีซั่นนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะเพราะว่าเนื่องจากตัวล้วงมันยังคงเก่งเหมือนเดิมนะก็ต้องอาศัยตัวซัพพอร์ตหรือตัวแทงค์เนี่ยที่คอยโซนให้เราได้เพื่อให้เฟนิกซ์มันเล่นได้ง่ายเนาะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ